ดบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับพี่อาร์มเองครับและนี่คือรายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรวันนี้นะครับกล่องของเราเนี่ยพี่อาร์มทราบมาว่าภายในกล่องจะเริ่มต้นจากกระดาษเพียง1ชิ้นแต่เจ้ากระดาษ1ชิ้นนี้จะกลายเป็นอะไรได้บ้างต้องติดตามกันนะครับและตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับได้เวลาช่วยพี่อาร์มกันแล้วล่ะครับช่วยกันคิดกับรูปร่างของเจ้าสามเหลี่ยมรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยถ้ามีกระดาษรูปสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่4ชิ้นนำมาวางประกบกันแบบนี้น้องๆเห็นเป็นรูปอะไรครับใช่แล้วครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งจังเลยครับและถ้าเราลองจับรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้มาวางดูใหม่ละครับเอ๊ะคราวนี้จะกลายเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยรูปที่1รู้ไหมอะไรเอ่ยเรือใบถูกต้องแล้วครับรูปที่2รู้ไหมอะไรเอ่ยร่มถูกต้องแล้วครับรูปต่อมาเอ๊ะทายกันถูกหรือเปล่าครับเนี่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยกังหันลมไงครับเรือใบร่มกังหันลมครับน้องๆลองตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ไว้ลองวางแล้วเล่นฝึกจินตนาการกันดูนะครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลาทายกันแล้วล่ะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่อะไรอยู่ในกล่องกันครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าดีกว่ามาลองดูกันนะครับ1 2สามครับมันคือกระดาษครับกระดาษสีดำพับมาแบบนี้คล้ายพัดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเย็นสบายเลยครับแต่คงไม่ได้ให้มาพัดหรอกครับน่าจะเป็นให้มาเป็นไอเดียในการทำชิ้นงานศิลปะนั่นเองถ้ามีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยคงจะน้อยเกินไปถ้ามารวมกันหลายๆชิ้นแล้วก็น่าจะได้งานศิลปะที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าดีกว่ามาพับกระดาษสีดำให้เยอะขึ้นแล้วมาประกอบรวมกันครับเริ่มกันที่ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องพับครับพับลงไปแบบนี้ครับพับโดยที่มีความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็ทบกลับลงมาความกว้างเช่นเดียวกันครับดูให้ดีครับให้มีความกว้างเท่าๆกันแล้วค่อยๆกดใช้วิธีการกดแทนการรูดกระดาษก็ได้นะครับวางแล้วก็กดครับได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเราก็พับครึ่งจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้กาวหรือกระดาษกาวติดเข้าไปแบบนี้ครับถ้าหากว่ายาวเกินออกมาแบบนี้น้องๆสามารถพับกลับเข้าไปได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็พับ
ดลงไปจาก2ชิ้นกลายเป็น4ชิ้นครับเราก็นำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยการทากาวหรือใช้กาว2หน้าเป็นเทปกาว2หน้านะครับประกบติดเข้าด้วยกันครับแบบนี้แล้วก็แปะเข้าไปเมื่อติดเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่จากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะเปลี่ยนเจ้าพัดกลมๆเหล่านี้ให้กลายเป็นหน้าของแมวกันครับเริ่มกันที่ว่าส่วนของตาแมวก่อนเลยครับส่วนของตาด้านในหรือตาดำก็จะเป็นแบบเดียวกันครับเส้นโค้งตามด้วยเส้นโค้งแล้วก็ระบายสีลงไปครับไปกันที่อีกหนึ่งตาครับแล้วก็มีส่วนของจมูกแมวครับแล้วน้องก็สามารถที่จะตัดกระดาษส่วนที่เหลือนะครับเป็นเส้นยาวๆเพื่อจะนำมาติดแทนส่วนของหนวดแมวนั่นเองครับจากนั้นครับเราก็นำเอากระดาษสีดำมาตัดเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้เพื่อจะเป็นส่วนหูของแมวนั่นเองแหละครับจากนั้นก็อย่าลืมลงสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดออกมาได้เป็นแบบนี้ครับพอได้ส่วนต่างๆของแมวเรียบร้อยแล้วครับเช่นตา2ตาจมูก1จมูกนะครับแล้วก็ส่วนของหนวดแมวแล้วก็หูเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลามาประกอบกันแล้วล่ะครับเริ่มกันที่ส่วนของตัววงกลมพัดที่พี่อามจะจำลองให้เหมือนกับเป็นส่วนหน้าของเจ้าแมวนะครับก่อนทากาวพี่อามแนะนำนะครับว่าลองนำส่วนต่างๆมาวางลงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่อามวางตาของแมวลงไปแบบนี้เอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับจมูกของแมวลงไปแบบนี้แล้วก็มีหนวดด้วยหนวดแบบไหนดีนะหนวดแบบนี้หรือหนวดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนหูของเจ้าแมวครับจะพับลงไปตรงนี้ก็ได้ถ้าได้สัดส่วนเรียบร้อยแล้วแบบนี้สวยที่เราพอใจแล้วแล้วก็มาลุยกันเลยแปะเลยครับเริ่มกันที่ส่วนของหูแมวก่อนนะครับจริงๆแล้วจะติดด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็แปะเข้าไปจะยากซะหน่อยในการแปะก็เพราะว่าพื้นที่ในการแปะแล้วเนี่ยนะครับจะมีเฉพาะตรงบริเวณสันที่นูนขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ทากาวที่หนวดของแมวครับแล้วก็แปะลงไปพยายามจะแปะลงไปที่ด้านข้างนะครับรอสักครู่ปล่อยให้กาวแห้งเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วล่ะครับกับแมวเหมียวสีดำแบบนี้ครับเหมียวเหมียวน่ารักไหมครับเจ้าแมวเหมียวสีดำใครอยากทำตามแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องค่อยๆครับตัดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นพับแล้วก็นำมารวมกันครับแล้วก็ตกแต่งส่วนต่างๆให้เหมือนกับแมวมากที่สุดง่ายๆแบบนี้แหละครับเห็นไหมนะครับว่าเราสามารถฝึกฝนทักษะทางศิลปะกันได้ง่ายๆจากสิ่งของใกล้ตัวและทำให้เราสนุกขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับและสัปดาห์หน้าอย่าลืมกลับมาเจอกันนะครับที่นี่ที่เดิมกับช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกทุกวันพฤหัสบดีกับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรวันนี้พี่อาร์มลาไปก่อนสวัสดีครับเหมียวเหมียว